ขอต้อนรับกับเข้าสู่ในรายการสปีดไลเดอร์ในเบรกที่4นะฮะแหมพี่ถูกๆเลยแอร์หนาววันนี้ปากสั่นหมดเลยนะฮะเดี๋ยวขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเลยครับโชคอัพดีๆเหนือก็คอมันหนึบโชค YFS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับข้างนอกฝนก็ตกไปเลยทำไมแอร์มันหนาวๆอย่าเพิ่งตกเลยวันนี้วิ่งไกลใช่เหมือนกันวิ่งไกลเหมือนกันตกมาแล้วนะฮะผมวิ่งเข้าเมืองแล้วตีกลับบ้านผมวิ่งออกถนนออกเมืองแล้วตีกลับบ้านแล้วตีไปออกชั้นเมืองอีกถูกต้องโอ้โหเมื่อวานไม่อยากบอกพี่รถติดขับกว่าจะถึงเหนื่อยใช่เมื่อวานนี้ไปเสียเวลานั่งอยู่ริมถนนใช่แต่โชคดีนะเมื่อวานนั่งอยู่ริมถนน2คนใช่มีเจ้าหน้าที่พี่เขารักความเป็นห่วงเรามาดูว่าทำอะไรมาเฝ้าเราด้วยมายืนคู่กับเราตั้งนานใช่มาดูเอ๊ะทำอะไรกันยืนกันอยู่สองคนยืนอยู่หน้าเซเว่นนึกว่าจะไปป้อนเซเว่นมั้งสงสัยเลยมายืนเฝ้าเราแสดงว่าพี่กับผมหน้าตานี่โจรเอาเลื่อน เรามาดูเอสเซเว่นกันต่อนะฮะเพื่อนๆก็ส่งกันมาได้นะฮะที่482-7772พิมพ์ซีเป็นมาตามด้วยคำถามนะฮะหรือจะโทรเข้ามาพูดคุยก็025309496-98นะครับผม MT03 ออกมากิ๊บไปละผ่านไปแล้วครับนะฮะเปลี่ยนคำถามไม่เปลี่ยนค้างไม่มามาแล้วครับขอเบอร์คุณขนุนหน่อยครับผมได้เลยครับเบอร์086ครับผม3931871ครับแคปหน้าจอไว้เลยครับนะฮะโทรมาได้ทุกเรื่องครับยกเว้นเรื่องตังค์ไม่มีให้ยืมครับผมพี่เองมีสัก200มั้ยนะฮะยังไม่เติมมันเลยให้200มีให้อ๋อแล้วฟูลเลนCBR 650ใส่ท่อฟูลโปรสตาร์ทแล้วมีเสียงอะไรเนี่ยซึบๆที่คอท่อโอ้ยประเก็นรั่วหรือเปล่าตอนประกอบนี่ประกอบดีหรือเปล่าไม่สนิทหรือเปล่าครับแล้วมีผลเสียอะไรบ้างแน่นอนครับกาเขาเรียกกำลังอัดมันจะหนีที่แน่ๆเลยคือรำคาญแล้วหนึ่งอย่างใช่เพราะมันมาดังอยู่หน้าเสื้อมันจะแปด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 สภาพนั้นบางทีเราใส่คอแบบคอฟูเนี่ยเราใส่ไม่สนิทแล้วมันจะมีสายฝาใช่ถูกต้องคอมันมีซ้ายฝานะครับ uh-huh. ดูดีๆครับบางทีมันไปค้ำมันโก่งกันอยู่ครับครับทีนี้วิธีการเช็คก็คืออย่างของผมเองเนี่ยถ้ารู้ว่ามันมีเสียงจากตรงนี้ผมจะเอามือไปอังก็คือสตาร์ทเนี่ยแหละแล้วก็ถ้าสมมติเดินเดินเดินเบาซีบีเนี่ยมันยากหน่อยพี่อ๋อมันเพราะมันต้องมีหม้อน้ำมีหม้อน้ำแล้วมีชุดไฟลิ่งด้วยใช่มันต้องถอดตรงนั้นก่อนก็คือสตาร์ทได้ครับสตาร์ทแล้วก็อังเหมือนอย่างพี่ขนุนบอกใช่อังดูว่าลมมันมาปะทะมือเนี่ยปิดปลายท่อไว้หน่อยใช่ว่ามันมาจากสูบไหนใช่นะฮะแล้วเราก็ลองดูอย่างสมมติเราเจอแล้วว่ามันออกจากสูบนี้เราก็เอาประแจน่าจะเบอร์12แหละเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ทั่วไปมันจะเบอร์12ก็ขันออกจัดทรงใหม่แล้วก็ขัดเข้าไปคลายทุกตัวคลายเหมือนกับเขาเรียกคลาย4ตัวเลยแล้วก็ทายไอตัวประคองท่อเราด้วยเพื่อให้มันให้ตัวให้มันให้ตัวได้พอให้ตัวได้แล้วก็ค่อยขยับครับผมก็อาการก็น่าจะหายใช่เพราะว่าในเรื่องการประกอบคือเนื่องจากว่ามันมี4สูบอ่ะบางครั้งไอ้2สูบตรงกลางเนี่ยมันจะขันยากใช่บางครั้งเขาก็อาจจะรีบๆทำให้อ่ะก็เลยอาจจะออกมาแล้วมันก็อาจจะมีรั่วเล็กๆน้อยๆครับผมครับชอบขับสปอร์ตค่าอะไรอ๋อไปค่าอะไรค่าอะไรดูแลง่ายฮายากับ CBR 1000RR ชอบขับสปอร์ตใช้รถไกลๆปีแล้วไม่เกิน4ครั้งแนะนำด้วยครับถ้า CBR ตอนนี้ต้องหยุดก่อนใช่เพราะว่ามันเปลี่ยนโฉมใกล้จะเปลี่ยนโฉมแล้วก็แต่ถามว่าถ้าเกิดมาเราไม่ซีเรียสนะพี่แต่ราคามันยาวยวนมากใช่แต่ซื้อมาปีถ้าเกิดเขาออกมาตกรุ่นเลยนะใช่ปีหน้าซื้อก็ตกเลยนะก็ลวงหวบเลยหวบเลยนะใช่ถูกต้องส่วนฮายาเนี่ยอมตะนิรันดร์การครับถึงโฉมปัจจุบันก็ยังเป็นโฉมเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถามว่าตัวการขับขี่เนี่ยฮายาจะค่อนข้างหนักการขับขี่ในเมืองจะยากต้องทำความคุ้นเคยกับเขาเยอะๆแล้วก็ขี่เยอะๆเพื่อที่ว่าเวลาจะซอกแทรกมุดอะไรเงี้ยมันจะได้กว้างง่ายหน่อยใช่เขาเรียกว่ากว้างมากอ้วนพี่มันอ้วนมันกลมลักษณะมันแบบอย่างกับแมวน้ำอ่ะแต่ CBR 1000เนี่ยก็คือจะค่อนข้างที่เพรียวเบาขับขี่ง่ายนะฮะถ้า อยู่ในกรุงเทพเนี่ยแล้วอยากจะใช้ไปขี่ไปทำงานไปอะไรเงี้ยผมว่า CBR 1000น่าจะดีกว่าแต่ในเรื่องของการเดินทางไกลเนี่ยผมว่ายังไงแล้วเนี่ยตัวฮายาเนี่ยมันนุ่มกว่ามันนุ่มกว่า
แต่ทั้ง2ตัวมันก็สามารถเดินทางไกลได้มันขึ้นอยู่ความชอบและอย่างเขาอย่างที่เขาบอกชอบสปอร์ตถ้าสปอร์ตเป็นผมเอา CBR ดีกว่าใช่เพราะสปอร์ตจ๋าว่ะนั่นมันสปอร์ตทัวริ่งสปอร์ตทัวริ่งครับนะฮะส่วนเรื่องกำลังงานเครื่องยนต์ยังไง CBR เอ้ยไม่ใช่ CBR ตัวฮายาได้เปรียบได้เปรียบเยอะได้เปรียบเยอะเลยเยอะครับผมครับมีสายเข้ามารับสายกันหน่อยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณออสครับสวัสดีครับท่านเอกคุณถนนครับครับผมที่ผมโทรหาคุณถนนเมื่อคืนนะครับตัว CB500X 500X ครับถูกรางวัลที่1แล้วปัญหาว่าสตาร์ทไม่ค่อยติดครับจำได้ไหมเอ่ยอาหารที่บอกคราวที่แล้วไปเนี่ยก็คือเข้าศูนย์ละศูนย์เขาแฟตที่ว่าเป็นในนั่นไม่ใช่หรอเป็นที่กล่องแฟตกล่องไปแล้วเรียบร้อยก็เอาไปใช้ได้สักระยะหนึ่งครับทีนี้ไม่แน่ใจว่าเข้าไปคุยกับศูนย์เขาหรือยังฮะคุยแล้วครับผมเขาก็ตรวจสอบประวัติรถแล้วก็เขาเช็คไปที่ศูนย์ใหญ่ศูนย์ใหญ่ตอบว่าปัญหาเคสแบบนี้ยังไม่เคยเจอถูกครั้งที่หนึ่งแล้วอย่างนี้ต้องคุยก็เลยบอกงั้นเอาไปเป็นเคสตัวอย่างให้เขาเคลมให้ได้ไหมเขาก็ไม่ได้รับเคลมนะก็บอกให้เอารถไปทิ้งที่ศูนย์แล้วเขาจะพยายามเช็คทีละจุดเช็คให้ทีละจุดครับแล้วมันจะมีโอกาสหายไหมนี่มีครับเพราะว่าน้องคันหนึ่งไปจอดประมาณเดือนกว่าเกือบ2เดือนเหมือนกันครับแต่เคสนั้นมันเคสของ CBR 300พี่แต่บางครั้งเนี่ยศูนย์เขาไม่เคยเจออาการครับพี่ต้องเข้าใจเขานิดนึงบางอาการอย่างเงี้ยผมก็ไม่เคยเจอเราก็ไม่รู้เรื่องแต่ตรงนั้นศูนย์เขารับผิดชอบให้เราตรงที่ว่าเขาไล่ให้เราจนเจอครับว่าปัญหามันเกิดมาจากอะไรอย่างน้องคนนั้นน่ะที่ว่าเป็น CBR 300เนี่ยครับเขาดีอย่างคือเขาบอกเขาโทรมาคอยคุยกับผมว่าพี่ศูนย์เขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะสาเหตุง่ายมากครับสายหัวฉีดไม่สนิทแค่นั้นเองใช่ครับแค่เปลี่ยนสายตรงนั้นหายเลยแต่เขาเช็คให้เราทั้งระบบเลยพี่ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแต่คันนั้นเขาเป็นอาการที่ว่าเบิ้ล 9,000 รอบ8,000 รอบ 9,000 รอบเลดไลน์แล้วรถตัดดับไปเลยอ๋อเขาหาเหตุไม่เจอแต่อย่างของพี่เนี่ยอาการสตาร์ทยากมันอาจจะมีมาจากหลายๆส่วนตรงนั้นผมก็ยิงไม่ได้ครับแต่เข้าสูงใหญ่พี่รถจบแน่นอนแต่ช้าครับต้องยอมต้องยอมพี่ถ้าเกิดถ้างั้นยังไงนะพี่ก็ต้องยอมอยู่แล้วครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่รับผิดชอบพี่ใหญ่ยอมแต่ถ้าเขารับผิดชอบเราต้องตรงนั้นต้องเหมือนกันพี่เหมือนกันตรงที่ว่าถ้าเกิดรถยังอยู่กับเราเราไม่สามารถที่จะใช้งานเขาได้มันก็เหมือนกับรถจอดทิ้งใช่แต่ถ้ารถเราได้กีการแก้ไขและปรับปรุงเขาปรับปรุงให้เราอ่ะพี่มันก็โอเคครับประเด็นมันอยู่นี่พี่มันหมดประกันแล้วเหรอใช่หมดประกันแล้วแต่ทีนี้ถ้าเป็นผมยังไงก็ต้องให้เขาไล่เพราะว่าในเรื่องของอาการตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเท่าที่ฟังเนี่ยมันน่าจะมาจากระบบไฟฟ้าซึ่งระบบไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นการไล่ที่ยากมากอย่างพี่เอกเองไม่เอาเลยระบบไฟฟ้าถ้าไม่ว่างผมไม่ยุ่งเลยมันไล่ยากปัญหาของ CB เนี่ยเหมือน650พี่รถสตาร์ทยากมาจากรีเลย์สตาร์ทสวิตช์สตาร์ทอาจจะไม่มีอะไรที่ยากเย็นเกินเขาก็ได้แต่เข้าศูนย์เนี่ยมันดีตรงที่ว่าเขามีของรองถูกเขามีลองให้พี่เลยใช่จับสับใส่ลองดูอ่ะแต่ถ้าเรามาข้างนอกโอ้โหใช่หรือตัวนี้หรือเปล่าเปลี่ยนเสียตังค์ฟรีแล้ว1ตัวถูกต้องตัวนี้หรือเปล่าอีก1ตัวใช่มันเป็นปัญหาตรงนั้นพี่คืออย่างเนี้ยคือเข้าไปเขามีของลองเสียบเขาก็สมมติอ่ะตัวไอ้นู่นนี่สีตัวเดียวก็อาจจะเสียตังค์แค่ตัวนี้ตัวเดียวใช่ครับครับผมเขาก็ไม่ได้คิดตัวอื่นเพิ่มครับใช่ทางศูนย์ใหญ่เขาก็บอกศูนย์ภูเก็ตมาอย่างนี้ครับบอกให้ไม่ยอมไม่เปลี่ยนกล่องไม่ให้ยอมไม่เปลี่ยนทั้งระบบใช่ทีละตัวเช็คทีละตัวใช่ครับผมเพราะถ้าเกิดเปลี่ยนทั้งระบบเลยทีเดียวมันก็เหมือนรถใหม่เลยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันเสียแน่นอนใช่อย่างนั้นเขาเรียกการผักภาระมาให้เราพี่ใช่ครับดีเลยครับก็เลยโทรกลับมาบอกคุณขนุนนะครับว่าที่มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับผมก็ขอบพระคุณช่างเอกแล้วก็คุณขนุนมากนะครับผมครับผมถ้าเกิดสมมติได้ผลยังไงโทรมาแจ้งเราอีกทีก็ดีครับจะได้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆด้วยอ๋อได้ครับผมทุกวันอยู่แล้วครับขอบคุณมากพี่ขอบคุณครับครับสวัสดีครับมาอีกข้อความพี่เพราะเมื่อวานนี่ของคุณออสตอนที่เราแยกกันตอนที่ติดไฟแดงแล้วผมรับโทรศัพท์ที่คุยกันอยู่นะใช่พอดีว่าของพี่เขาบอกว่าเอามาใช้ได้สักพักนึงพอแฟตกล่องไปแล้วอ่ะมาใช้ได้สักพักมันก็เป็นอีกก็เลยแนะนำเขาได้ยังเดี๋ยวว่าอย่างงี้ยังไงก็ต้องเข้าศูนย์ส่วนในเรื่องของการที่ว่าเราจะเคลมไม่เคลมก็ต้องไปคุยกับศูนย์อีกทีนึงแล้วตรงนั้นเพ
พราะรถพี่เขาวิ่งน้อย3ปีแต่วิ่งไปแค่หมื่นกว่าเองอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนแต่ว่าอาการมันออกในระยะที่ไม่น่าเกียดมันยังอยู่น่าจะตรงนั้นถ้าเป็นอะไรที่ผมว่าไม่เหนือกว่าบาแรงของสูงน่ะเผลอๆจะเคมฟรีด้วยเพราะถือว่าเป็นเคสแปลกใช่เคสทำให้เขารู้ด้วยใช่ครับผมดู SMS กันต่อมีข่าวว่า CRF 250 Rally จะมาเมื่อไหร่ครับเอ้ยอันนี้เคยมีข่าวคุ้นๆมาไอ้อันนี้ผมยังไม่ได้ข่าวเลยพี่ที่วันนั้นเราเล่นกันอยู่2 3อาทิตย์แล้วอันนั่นมันตัวอันนี้นี่พี่ตัว650มั้ง CRF CRF เหรอพี่มีตัว CRF ด้วยเดี๋ยวนะตอนนั้นที่มีเนี่ยจะมีเป็นตัวสตีดแรลลี่หรืออะไรที่จะเป็นตัวเครื่อง NC 750ที่เป็นสกูตเตอร์แต่ตัวนี้ CRF นี่คือจะเป็นไอ้นี่เลยพี่เป็นวิบากแต่ตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเหมือนกันไม่มาน่าจะไม่มาครับผม GZR ทำเสื้อฝาท่อปลายยานแก้ยังไงครับพี่เอกทำเสื้อฝาท่อทีแซดเนี่ยลองขึ้นสเตอร์ดูก่อนครับผมก็ไม่รู้ลงกันสเตอร์กันเท่าไหร่แต่ทีแซดที่ผมทำกันเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นทีแซดเลยนะครับผมจะไม่พยายามไปยุ่งกับช่องพอร์ตเต็มที่ผมจะแค่ขัดลื่นแล้วก็ตั้งไฟเจาะกองทำไส้ลงสเตอร์อยู่ประมาณผมจำไม่ค่อยแม่นครับว่า15 15 37หรือ15 38อยู่ประมาณนี้ครับแต่รถ2จังหวะทั้งนี้ทั้งนั้นครับอยู่ที่เราไปเปิดยกจมูกเขาเยอะหรือเปล่าแต่ผมจำระยะไม่ได้แล้วจริงๆครับว่ามันเปิดอยู่ที่เท่าไหร่ครับครับผมมาดูอีกครับ อีกข้อความอีกเอ็มสเตเมนต์นึงละกันนะฮะก่อนที่จะเบรกนะฮะรีแกนดูมาร์คตั้งวาล์วยังไงครับผมดูที่ล้อแม่เหล็กด้านขวาของหม้อน้ำครับถอดหม้อน้ำออกมาเบอร์10 3ตัวครับผมง้างออกมาไปฉายส่องเขาหน่อยนึงครับจะเห็นมาร์คไม่ค่อยชัดหรอกแต่เห็นให้เป็นมาร์คขีดสุดท้ายของล้อแม่เหล็กแล้วก็ให้ลูกสูบขึ้นมาร์คตรงสุดโดยที่เดี๋ยวนะมาร์คอีลิแกนจะเป็นติ่งเหมือนกันพุ่งออกไปข้างหน้าแล้วก็เป็นเส้นกลางครับแค่นั้นเองแล้วก็ตามสเปคท่านเลยว่าท่านจะใส่กี่สเปคสเปค6สเปค7 7.8 0.7 อะไรแล้วแต่ครับว่าไปตามนั้นเลยครับผมครับผมอ่ะวันนี้พี่เอกต้องติดภารกิจใช่ไหมใช่ครับวันนี้ต้องขอลาเพื่อนๆกลับบ้านก่อนครับสวัสดีครับครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ครับแล้วกลับมาชมกันในรายการ Speed Rider